ตอนนี้บริบทของเพื่อไทยกำลังสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเพราะเป็นเกมที่เดิน2ฉาก2หน้าเกมในวันนี้ที่ไปขอโทษขอขมาพูดคุยรับฟังกันที่เพื่อไทยกำลังเล่นเกม2หน้าหน้าหนึ่งเจรจากับพรรคอื่นๆดึงเสียงเข้ามาอีกหน้าหนึ่งกลับไปหาคนรักเก่าอ้อนวอนมารวมเสียงกันใหม่นะครับถ้าเป็นแบบนี้เพื่อไทยไปขอเข้ามาขอเสียงเนี่ยก้าวไกลได้ไหมได้เห็นไหมล่ะไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยเพื่อไทยได้ไหมได้ได้อะไรแสดงเจตจำนงว่าใจใหญ่คิดการใหญ่ต้องทำงานบางอย่างต้องสูญเสียไปไม่ว่ากันแต่เพื่อไทยจะเสียเหลี่ยมคู่ทางการเมืองอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมาครับขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วถ้าได้ในความชอบธรรมเอาลุงล่ะพี่วีกรณีการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุดมการณ์สัจจะสิ่งที่พูดคุยและปัญหาว่าเรื่องการช่วงชิงเพื่อได้มาซึ่งอำนาจครับแล้วคำถามคือแล้วเพื่อไทยจะเดินเกมอย่างไรครับนี่น่าสนใจน่าสนใจคือยอมทิ้งก้าวไกลแล้วก็มีเก็บเล็กผสมน้อยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับสุดท้ายปลายทางถ้าต้องการ375เนี่ยมันจะเดินเกมยังไงเอาตอนนี้ไม่ต้องรอ375เอาอย่างนี้ก่อนเอาเสียงให้ได้เกินครึ่งหนึ่งของสภาก่อนครับในพรรคที่มาร่วมกันเป็นจัดตั้งรัฐบาลครับครับถ้าเป็นแบบนี้เพื่อไทยจะต้องเดินเกมใหม่ครับ1ไปดึงพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมกลับเข้ามา2ต้องไปเจรจากับก้าวไกลครับก็ตอนนี้ก็มี2ทางครับถ้าต้องการได้375เนี่ย มี2 อย่างมี2เกมคู่ขนานที่ต้องเดินครับอันแรกเลยต้องกลับไปหาลุง เพื่อไทยต้องมีลุงที่เราบอกอะเพื่อไทยต้องมีลุงซึ่งลุงเนี่ยสมมติกรณีของลุงป้อมซึ่งเราบอกว่าพลังถ้าเพื่อไทยต้องใช้ลุงเนี่ยต้องเลือกพรรคลุงเนี่ยพรรคที่มีโอกาสมากที่สุดนะตอนนี้ต้องบอกว่าพลังประชารัฐภาษีดีกว่าซึ่งเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปแล้วลุงมี40เนี่ยบอกใครได้พลังประชารัฐเนี่ยมันได้140นะถูกไปกลับได้สวเข้าไปด้วยได้สวอีก101หรือในคู่ขนานตอนนี้อีกฝั่งนึงคือไปคุยก้าวไกลเพื่อโหวตคือก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลฮะคุยโหวตนายกอย่างเดียวซึ่งวันนี้ก็เห็นปรากฏการณ์เรียบร้อยแล้ววันนี้นี่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับหมอชลน่านสีแก้วคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองและสสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่ก็เดินข้ามใส่แว่นอยู่ข้างหลังน่ะไหนฮะนั่นน่ะใส่แว่นเดินข้างหลังใส่แว่นดำนั่นแหละทำทรงเดินทางออกจากพรรคเพื่อไทยไปอาคารสมิธครับอยู่ติดกันนั่นแหละเดินข้ามกันเหรอเดินข้ามกันไปเลยนั่นเดินไปเลยเพื่อไปอะไรครับไปเพื่อไปพูดคุยขอโทษขอโพยและขอมาโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยครับใช่ไหมเพราะก่อนอันนี้ตอนเช้าเนี่ยคุณภูมิธรรมถึงพูดมาก่อนแล้วว่าจะไปขอขมาใช้คำว่าขอขมาเลยนะขอโทษขอขมาขอขมาเพื่อนนี่เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เราต้องติดตามอย่างยิ่งครับฟังไหมฟังเสียงขอขมาก่อนไหมทำไมถึงคุณภูมิธรรมถึงพูดว่าต้องการไปขอขมากับก้าวไกลครับว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนกับพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนกับผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอขมาวันนี้เราคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นหลักถ้าเราอยากจะทำงานใหญ่เราก็ต้องคิดให้ใหญ่ด้วยเพราะนั้นต้องมองข้ามความขัดแย้งเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไล่หนูตีงูเห่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งหลายๆอย่างแต่ว่าที่สำคัญเอาเวลาประเทศและเวลาประชาชนเป็นที่ตั้งถ้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยสามารถนับหนึ่งและเดินหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับขอโทษและขอกลับมาและวันนี้ก็หลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จพอตอนบ่ายๆก็ไปขอโทษไปไม่รู้ขอโทษป่ะนะเขาไปคุยภายในไปคุยอะอย่างน้อยก็เห็นแอคชั่นเพื่อไทยเดินไปหาเองเป็นการบอกเรื่องหนึ่งครับครับไม้ใหญ่โน้มตัวลงไปครับขอโทษขอโพยครับครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เราไม่เคยเห็นครับครับเพื่อไทยไปรู้ทั้งรู้ครับ1การไปขอโทษขอโพยได้อาจจะได้เสียงกลับมา2ที่ได้ต่อมาคืออาจจะได้โหวตเสียงเป็นนายกแต่สิ่งที่เสียคือเสียอะไรรู้ไหมหน้าครับเสียหน้าเสียหน้าเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมคู่ทางการเมืองหมดเลยคุ้มไหม
ไม่คุ้มครับไม่คุ้มเหรอไม่คุ้มครับเอาถ้าเกิดว่าเนี่ยนะคือต้องบอกว่าตอนโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาบอกทรยศหักหลังแล้ววันนี้เพื่อไทยแอคชั่นเห็นแล้วครับผู้เห็นแล้วขอเข้ามาแล้วขอโทษแล้วเดินไปหาแล้วใจใหญ่ใจใหญ่ไปเห็นแล้วโค้งคำนับแล้วขอวิงวอนแล้วเสร็จแล้วอยู่ๆมาปั๊บสุดท้ายก้าวไกลไม่โหวตให้เสียมั้ยเสร็จแล้วพอออกมาบอกว่าก้าวไกลไม่รู้แถลงเมื่อไหร่แหละพอแถลงว่าเราจะไม่โหวตให้ปั๊บทำให้เขาต้องไปเอาลุงเพื่อความชอบธรรมในการเอาลุงไหมได้ไหมนี่ได้เกมนี้ผมว่าด้านหนึ่งนะเสียหน้าใช่พี่โอว่าใช่แต่ด้านหนึ่งต้องคิดเชิงลึกว่าถ้าเป้าหมายจะเอาลุงแล้วเนี่ยไปคุยแล้วถ้าเป้าหมายจะเอาลุงแล้วเนี่ยก้าวไกลไม่โหวตให้ชอบธรรมที่จะเอาลุงไหมชอบทำไหมครับหาคำพูดมาอธิบายหาเหตุผลมาอธิบายแล้วหลังการพูดคุยวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์คือคนนี้ครับการหาเสียงเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นะคะเพื่อจะให้ทุกอย่างกลับมาเป็นระบบระบอบเหมือนเดิมแต่ในเมื่อพรรคเพื่อไทยทำเรื่องแลนสไลด์ไม่สำเร็จนะคะพรรคก้าวไกลได้อันดับหนึ่งลองจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่ทำไม่สำเร็จส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมของการเมืองแต่เรากำลังจะฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะคะยังมีสิ่งที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายเมื่อกี้ที่ได้เจอกันนะคะกับคุณพิธาก็รับฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในหลายๆจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยลองไปถามทางพรรคก้าวไกลด้วยก็ได้เราไม่มีปัญหากันนะคะแล้วเราอิงคิดว่าในเวลานี้เนี่ยเราทำงานกันอย่างผู้ใหญ่เราพูดกันแบบผู้ใหญ่ที่คุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศเดินต่อนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทั้งสองพรรคเราคุยกันอย่างผู้ใหญ่คนหนึ่ง37คนหนึ่ง42เอ้านั่นผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังเต็มนั่นน่ะไปพูดถึงคุณนุ้งอิง36 37คุณพิธา42แล้วหลังพูดคุยในส่วนของก้าวไกลคุณพิธาคุณพิธาออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะและเป็นการให้สัมภาษณ์ที่โอ้ก็แปลกดีนะการสัมภาษณ์ของคุณพิธาครั้งแรกที่เป็นแบบนี้ครับและคุณพิธาให้สัมภาษณ์หลังการคุยกับพรรคเพื่อไทยว่าอย่างไรฟังคุณพิธาครับว่าก็รับฟังซึ่งกันและกันแหละครับก็รับฟังซึ่งกันและกันแต่ว่าก็คงต้องคอยสื่อสารกันเรื่อยๆอยู่นะครับก็ยังไม่มีผลสรุปอะไรครับแต่ว่าสรุปว่าก็รับฟังกันอย่างมืออาชีพนะครับต้องขออนุญาตจริงๆครับผมมีนัดต่อต้องขอโทษนะครับวันนี้ฟังข้อมูลจากเพื่อไทยก่อนยังไม่ตัดสินใจนี่สิ่งที่พูดนะครับคุณพิธานี่ได้เหลี่ยมคูเลยรับฟังอย่างมืออาชีพรับฟังอย่างมืออาชีพรับฟังวันนี้รับฟังแล้วหลังจากนี้ก็ค่อยๆว่ากันไปรับฟังอย่างมืออาชีพแต่อาจจะปวดหลังหน่อยในการให้สัมภาษณ์ได้บริบทนี้ได้ครับแล้วนั้นตอนนี้เลี่ยงที่จะพูดคุยอธิบายกับประชาชนผ่านสื่อนะครับตอนนี้ถามว่าแล้วก้าวไกลเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะนั้นก้าวไกลตอนนี้เมื่อถูกต้องถูกว่าเชิงลุกกดไม่เรียกกดดันก็ไม่ถูกคือเขาเดินมาหาแล้วเนี่ยขอเข้ามาแล้วเนี่ยขอเสียงแล้วเนี่ยทางเลือกของเพื่อก้าวไกลตอนนี้มีอยู่2ทางเลือกเองครับทางเลือกแรกไม่โหวตนายกของเพื่อไทยเพราะเสียงส่วนใหญ่สสก้าวไกลร้อยยินนะว่าโอ้ไม่หักหลังทรยศกันอย่าโหวตให้เลยนะอันที่2คือโหวตให้กับก้าวไกลเพื่อโหวตให้กับเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตช์ลุงปิดสวิตช์สว.และผลมันจะเป็นอะไรบ้างกรณีที่ไม่โหวตให้เพื่อไทยผลนะฮะผลลัพธ์กรณีไม่โหวตให้เพื่อไทยแน่นอนครับเมื่อกี้เราพูดแล้วจะผลักดันให้เพื่อไทยต้องไปหาเสียงจากลุงหรือว่าถึงขั้นต้องดึงลุงมาร่วมรัฐบาลผลเพื่อไทยดึงพรรคใดพรรคหนึ่งของลุงหรือว่าดึงทั้งสองลุงมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยภาพของเพื่อไทยภาพลักษณ์ของเพื่อไทยจะเป็นภาพของพรรคที่ไปจูบปากกับเผด็จการสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจต่อเห็นไหมล่ะนีโอคอนเซอร์วิทีฟเห็นไหมล่ะพี่วีถ้าเพื่อไทยถ้าก้าวไกลเล่นเกมนั้นนะก้าวไกลก็ได้ในมิติการเมืองครับแต่เพื่อไทยต้องยอมรับสภาพนี้ถูกเจอวาทกรรมนี้แน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนว่าเพราะมันถูกบีบหมากมันถูกบังคับให้เดินต้องจับมือกับลุงใช่แล้วก็ภาพลักษณ์จะเป็นพรรคสืบทอดอำนาจกับลุงและไปจับมือจูบปากกับเผด็จการเพื่อไทยต้องตอบโจทย์และรับได้ไม่ได้ถ้ากรณีของโหวตให้เพื่อไทยเกเรเพื่อไทยปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์ลุงมีมันมีข้อแม้อีกนะว่า
พื่อไทยต้องไปเอาเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภานะไม่งั้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะถูกต้องคือกรณีที่เสียงเกินแล้วเสียงเกินแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือก้าวไกลจะได้ได้ไหมได้ในแง่ของประชาธิปไตยเพราะทำให้รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศต่อไปได้ทำให้ประเทศไม่ติดล็อกครับครับยังไงยังไงก้าวไกลก็ได้ครับเพื่อไทยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ครับภาพไม่เป็นประเด็จการนะยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเอาเหรอคุณจะไปเอาเสียงจากไหนไหมเกิน250ไม่เกิน210ก่อนดีไม่ถึงเอาเสียงจากไม่เอาทั้งพรรคแต่เอาจากรายบุคคลมาถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อไทยกำลังทำลายประชาธิปไตยอีกอ้าวโดนใดก็ถ้านั้นอีกด้านหนึ่งที่จะได้ก็คือว่าทั้งสองพรรคถือว่าเป็นพันธมิตรกันครับเพื่อที่จะแก้กฎหมายสำคัญสำคัญเช่นเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญสมรสเท่าเทียมที่แบบนโยบายที่ใกล้เคียงกันพี่วีในทางการเมืองไม่มีใครได้หมดครับมันต้องเสียบ้างมันต้องเสียบ้างครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของก้าวไกลเพื่อไทยลองชั่งน้ำหนักดูเองแล้วกันตอนนี้มาดูนะเกมในวันนี้ที่ไปขอโทษขอขมาพูดคุยรับฟังกันที่เพื่อไทยกำลังเล่นเกมสองหน้าหน้าหนึ่งเจรจากับพรรคอื่นๆดึงเสียงเข้ามาอีกหน้าหนึ่งกลับไปหาคนรักเก่าอ้อนวอนมารวมเสียงกันใหม่นะครับถ้าเป็นแบบนี้เพื่อไทยไปขอขมาขอเสียงเนี่ยก้าวไกลได้ไหมได้เห็นไหมล่ะไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยเพื่อไทยได้ไหมได้ได้อะไรแสดงเจตจำนงว่าใจใหญ่คิดการใหญ่ต้องทำงานบางอย่างต้องสูญเสียไปไม่ว่ากันแต่เพื่อไทยจะเสียเหลี่ยมคูทางการเมืองอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมาครับขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วถ้าได้ในความชอบธรรมเอาลุงล่ะพี่วีกรณีการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุดมการณ์สัจจะสิ่งที่พูดคุยและปัญหาว่าเรื่องการช่วงชิงเพื่อได้มาซึ่งอำนาจครับตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่ต้องพิจารณาร่วมกันและเพื่อไทยก้าวไกลก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้จำได้ไหม24กรกฎาคมมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งตีตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงไม่ยอมนั่งเจ็ตไปพูดคุยกันรอบนั้นว่ากันว่าแมสเสจที่ออกมาจะเอากันยังไงต่อร่วมกันได้ไหมปรากฏว่าสิ่งหนึ่งเท่าที่รับทราบในสัญญาณที่ให้ข่าวกันมาถ้าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลไม่มีพลังประชารัฐไม่มีรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลจะโหวตสนับสนุนและพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านครับก็นี่ก็ตอนนี้สูตรนี้ป่ะแต่ถ้ามีล่ะถ้ามีก็ไม่โหวตให้เห็นไหมล่ะยังจะอยู่หรือไม่อันนี้เป็นโจทย์ซึ่งตอนนี้เพื่อไทยเขายังต้องบอกว่าเพื่อไทยตอนนี้ก่อนนะเพื่อไทยนะ238เนี่ยพรุ่งนี้จะเป็น238เนี่ยครับเขายังไม่มีลุงนะยังไม่มีลุงครับยังแต่ว่ายังไม่เกินเส้นครึ่งหนึ่งของสสถูกใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่เอาลุงยืนยันให้ชัดเจนเนี่ยก้าวไกลเขาโหวตให้แต่ปัญหาตอนนี้เมื่อวานคุณช่อเขาบอกแล้วว่ามั่นใจได้ไหมว่าโหวตได้แล้วตอนหลังจะไปเอาลุงมันต้องไปยืนยันตรงนี้ให้ได้ก่อนไอ้นี่คือเกมคู่ขนานของเพื่อไทยเจรจาก้าวไกลเพื่อโหวตให้วันนี้เห็นความเคลื่อนไหวชัดเจนมากถึงขั้นขอโทษถึงขั้นขอขมาอีกฝั่งหนึ่งอีกคู่ขนานหนึ่งก็คือว่าไม่มีลุงไม่มีรัฐบาลเพื่อไทยเพราะนั้นเขาต้องเดินเกมคุยกับลุงเหมือนกันเพราะถ้ากรณีนี้พี่โอท่านล็อกว่าก้าวไกลตอนนี้มีอยู่149ใช่มั้ยครับ2คนคุณพิธากับระยองเนี่ยหลุดไปก็เหลือ149เนี่ยไม่โหวตให้เขาต้องการเสียงสมมติว่าเข้ามาเต็มอะไรแต่เนี่ยเขาต้องใจเสียงจำนวนมากซึ่งต้องไปคุยกับลุงในแง่สิ่งหนึ่งที่ต้องชัดเจนก่อนอันดับแรกของระบบการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งพรรคที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต้องไปเอาเสียงมาให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาก่อนครับครับแล้วถึงจะไปอาศัยเสียงสว.ตอนนี้ให้คิดตัวเลขแบบนั้นก่อนครับถ้าฝ่านั้นไม่ได้โอกาสยังไงมันก็เป็นโอกาสลุงลุงอ่ะโอกาสลุงและลุงที่เรามองว่าโอกาสมากสุดตอนนี้ก็ยังเป็นลุงพลังประชารัฐนะฮะถูกต้องเหตุผลหนึ่งก็อย่างที่บอกก็คือบิ๊กดีลเนี่ยคุยกันมา2ปีแล้ว อันที่2คุยกับลุงนี่จบนะที่เดียวครับที่3มีสิทธิ์เก่าของเพื่อไทยเพียบนะฮะและร้ายกว่านั้นนะคุณคิดดูถ้าไปเอารวมไทยสร้างชาติคู่ต่อกรของ2พรรคในการเลือกตั้งอ่ะคือใครไม่เอาลุงตู่ครับ
ช่ไหมพูดตรงๆไม่เอารัฐบาลลุงตู่ครับลุงตู่อยู่นี่แล้วก็รู้สึกเขาจะแบบมีกปปสเยอะนะมีติดกันเห็นไหมล่ะแต่ว่าดีตรงที่ตอนนี้ลุงตู่ออกแล้วมันมีข้อดีข้อเสียถึงขั้นบอกพลังประชารัฐตอนนี้เขาคุยถึงขั้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วขอมาไทยก็จริงแต่คาดว่าพลังประชารัฐจะได้กลาโหมกับเกษตรเลยเหรอเห็นไหมล่ะว่าการใหญ่ๆนะตอนนี้ในเพื่อไทยเองก็ไม่สมานครับเพื่อไทยเองในขั้วที่ไม่ต้องการลุงก็เยอะมากครับครับนี่ในขั้วสสนะสสภาคเหนือสสภาคอีสานคัดค้านไม่เอาลุงครับเหรอและในส่วนของคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาคุณจตุรนคุณหมอพรหมินก็ไม่เอาครับคัดค้านลุงและคาใจกับคนอีกก็คือถ้าจะไปเอาประชาธิปัตย์มาก็ลำบากเพราะติดขัดปัญหาว่าด้วยเรื่องคาใจ99ศพครับในทางการเมืองก่อนแต่ว่าคนเจรจาคือคนสสส่วนใหญ่ต้องมีคำตอบในพื้นที่แต่คณะเจรจาต้องปรับขบวนทัพตอนที่คณะเจรจาที่แปรเปลี่ยนไปนู่นไปเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการประชุมสสแหละใช่ไหมที่ถกเถียงกันนั่นแหละและสสก็บอกไม่รู้จะเดินไปหาประชาชนในพื้นที่ยังไงครับเกมเพื่อไทยตอนนี้พี่วีต้องบอกว่าเดินไปซ้ายก็ติดกับเดินไปขวาก็ติดกับเดินไปหน้าก็ไม่ได้ถึงต้องไปขออภัยขอขมาพูดคุยกันแบบผู้ใหญ่นอกจากเรื่องของการขอขมาขออภัยขอโทษก้าวไกลเป็นทางเลือกแล้วหรือว่าแนวทางการไปคุยกับพรรคลุงมาตั้งพรรคเลยเนี่ยยังมีอีกทางหนึ่งยุทธการดึงงูเห่านะครับ